อเมริกันไวท์ตัวนี้เด็กๆก็ชอบครับค่ะสวยมากเลยก็พวกเฮฟวี่พายดาร์กกรีนโอ้สีครีมไอโน่สวยมากเลยอ่ะเขาเป็นนกที่พูดเก่งนะแล้วก็รับคนที่ชอบนกพูดได้แล้วก็น่ารักเหมาะมากเลยครับเหมาะกับเด็กๆถ้าใครหาแบ็คเฮดคล้ายอยู่ก็มาดูได้นะครับตัวนี้ผมฝึกเชื่องไว้ระดับหนึ่งแล้วขึ้นมือได้ง่ายคู่นี้เป็นนกที่แนะนำให้เลี้ยงนะครับสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงขายเป็นนกพายทั้งสองฝั่งแก้มส้มตาแดงแบบนี้ครับน่ารักน่ารักสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพากินพาเที่ยวค่ะคลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักรนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านโฟกัสปอพัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไปคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะจะมีสีเคบี้พายบูเทอร์คอยนะครับค่ะตัวนี้นะครับแล้วก็มีโคบอนค่ะบูเทอร์คอยค่ะอันนี้เป็นเพศผู้ไหมคะเนี่ยใช่ครับเพศผู้เริ่มดูได้จากตรงนี้เลยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็อเมริกันไวท์ตัวนี้เด็กๆก็ชอบครับค่ะสวยมากเลยก็พวกเฮฟวี่พายดาร์กกรีนโอ้ค่ะมีหลายสีเลยหลายสีเลยอ่ะสีไม่ซ้ำเลยครับค่ะสวยๆทั้งนั้นเลยก็มีไดรูเทอร์ฟอยค่ะไดรูค่ะแล้วราคาเป็นราคาที่ร้านผมจะขายเริ่มต้นที่500บาทครับค่ะ500สีไหนคะ500ก็จะเป็นพวกโคบอนเป็นบูเทอร์คอยอะไรเงี้ยครับค่ะ500 600ขายอยู่ประมาณไม่เกิน 2,500 อะไรประมาณนี้ครับค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลูกป้อนกันนะแต่มีให้เลือกเยอะเลยนะคะอายุประมาณเท่าไหร่นะคะนี้เราจะขายนกตั้งแต่ไซส์20ถึง25วันขึ้นไปครับค่ะก็ถ้าเป็นสาย20ถึง25วันจะป้อน4มื้อนะครับค่ะใช่อันนี้ก็ยังป้อนกัน4มื้อค่ะค่ะซื้อนกที่ร้านก็จะแนะนำวิธีการป้อนการชุบอาหารให้ตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับค่ะสำหรับมือใหม่ติดต่อได้เลยครับเราแนะนำให้ได้หมดครับผมต่อไปจะตัวนี้นะครับจะเป็นสีลูติโน่ค่ะตาแดงเลยอ่ะเกือบตาแดงเห็นไหมครับค่ะโหลูติโน่ค่ะไดรูทเทอร์ควอยค่ะแล้วก็เป็นอเมริกันเยลโล่ค่ะอเมริกันเยลโล่นะครับตัวนี้ก็เป็นไดรูทเทอร์ควอยเหมือนจะโตหน่อยค่ะไซส์โตขึ้นมาไซส์นี้ป้อน3มื้อได้ครับค่ะก็เป็นอเมริกันเยลโล่ตัวเมียค่ะโอ้สีเหลืองเลยครับเหลืองขนาดนี้ขายอยู่ 1,000-1,200 ประมาณนี้ครับค่ะแล้วถ้าน้องตัวนี้ราคาเนี่ยเหลืองตาแดงเลยเนี่ยตัวนี้จะขายอยู่1,500นะครับค่ะ1,500ค่ะก็มีหลายไซส์หลายราคาหลายสีให้เลือกนะคะนี้ค่ะคือถ้าใครชอบฟอร์พัทผมแนะนำให้ได้หมดเลยครับทำฟอร์พัทมาหลายปีแล้วครับค่ะก็สีพวกนี้จะมีตลอดแล้วครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นพวกพายเยอะครับค่ะเป็นสีพวกพายบูเธอพายบูพายดาร์กกรีนพายกรีนอะไรเงี้ยเป็นฟอลโล่ก็มีครับค่ะชุดนี้จะเป็นเกรดที่พายเยอะที่เราคัดขายราคาพิเศษครับตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ 2,000-3,000 บาทค่ะอันนี้ก็ไซส์โตแล้วเนาะครับผมแต่เรายังป้อนเสริมไหมคะไซส์นี้ไซส์นี้ผมป้อนเสริมเช้าเย็นครับอ๋อยังป้อนเสริมอยู่แต่ก็เริ่มที่จะวางอาหารไข่แล้วคะหรือว่าเหมาะกับการไปฝึกเลยครับค่ะไซส์นี้จะเป็นเหมาะที่สำหรับคนที่แบบไม่อยากเอาไปป้อนต่อแหละค่ะเราก็เอาไปฝึกได้เลยครับค่ะป้อนเสริมแค่วันละครั้งก็ได้ครับยังเชื่องเชื่องครับเชื่องได้ครับไซส์นี้เชื่องได้อยู่ครับค่ะคอกเทลนะครับค่ะตัวนี้จะเป็นสีที่นิยมที่ขายดีมากค่ะเป็นเหลืองตาแดงแก้มส้มเนี่ยค่ะลูติโน่นะคะสีพวกนี้จะก็มีเรื่อยๆแต่ลูกค้าจะชอบจะหาก่อนเลยครับตัวนี้เรียกพาสเทลไหมครับแก้มส้มเป็นเหลืองแก้มส้มเหลืองแก้มส้มไม่ใช่พาสเทลค่ะราคาเท่าไหร่นะคะถ้าไซส์นี้ที่ร้านเราจะมีขายอยู่2ราคาสำหรับนกตาดำเราจะขายที่900ถึง 1,000 ครับประมาณเนี้ย900อะไรครับส่วนถ้าเป็นที่นกตาแดงเราจะขาย1,200ครับอ๋อค่ะงั้นตัวนี้ก็ประมาณ 1,200 ใช่ครับค่ะแล้วก็จะมีพวกสีอย่างเงี้ยครับค่ะนอร์มอนนะคะค่ะบางคนก็ชอบผู้ชายชอบสีดำๆอย่างนี้นะเท่าที่ผมขายมานะค่ะเราชอบสีดำๆเข้มๆค่ะ
เท่าไหร่นะคะถ้าสีนี้900บาท900นะคะถ้าอันนี้ก็ประมาณ 1,200 นะเนี่ยแก้มส้มตาแดงค่ะแบบนี้ครับน่ารักน่ารักอันนี้แก้มส้มเนี่ยอันนี้แก้มเหลืองไหมคะเนี่ยหรือว่ายังส้มยังไม่ออกเนี่ยตัวนี้ใช่ยังไม่ค่อยส้มเท่าไหร่อ๋อยังไม่ค่อยส้มออกเหลืองไหมคะจะเหมือนพาเทลไหมไม่ใช่แต่ผมรู้จักขนเขาแล้วเหมือนพวกที่เขาเรียกว่าเพิร์ลหรืออะไรสักอย่างนะครับอ๋อนี่ไงใช่ใช่ถ้าเขาโตใช่มุกนะมุกเพิร์ลใช่ไหมคะแบบนี้เขาก็ขายเท่ากันครับค่ะอยู่ราคาอยู่ที่1,200ครับชุดนี้ค่ะก็เหมือนเดิมครับเรื่องมือใหม่สำหรับการซื้อนกเราก็จะแนะนำตรวจสุขภาพให้ก่อนทุกครั้งนะครับที่ซื้อรับนกไปตรวจสุขภาพยังไงคะเราจะดูที่ตาเขานะครับขอบตาเขาจะไม่บวมแดงนะครับเป็นนกตาแดงปกติแต่ว่าขอบตาเขาอะจะไม่บวมแดงอึไม่เลอะก้นนะครับเล็บเท้าอยู่ครบหมดไม่มีดูเบื้องต้นไม่มีหลุดขาดแล้วก็หน้าอกที่สำคัญนะครับหน้าอกตรงนี้เราจะให้ลูกค้าจับเช็คก่อนทุกครั้งถ้าเกิดผอมเนี่ยเราจะไม่ขายให้นะครับเราจะแยกเก็บไว้นกผอมคือนกป่วยครับกินชิบปกติแต่ตัวนี้อ้วนส่วนใหญ่ทุกตัวจะเช็คมาหมดแล้วล่ะครับค่ะอ๋อทางร้านก็คือจะเช็คให้เบื้องต้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็เรื่องวิธีการสอนป้อนแนะนำให้ได้ครับการชงอาหารการป้อนอะไรยังไงปรึกษาเรื่องต้นนะครับได้หมดติดต่อทางการเฟซบุ๊กหรือไลน์ก็ได้ครับค่ะเฟซบุ๊กก็ใช้ชื่อว่าโฟกัสฟอร์พัทเลยครับเป็นภาษาไทยนะโฟกัสฟอร์พัทภาษาไทยเลยค่ะตัวนี้เป็นม้องนะครับค่ะนกแก้วม้องสีเขียวสีเบสิกของม้องเลยครับสีเขียวเนี่ยสีเขียวดูเสียงเป็นนกที่พูดได้ที่เล่นครับคุยเก่งนะฝึกเล่นสำหรับคนที่ชอบนกพูดได้ค่ะแล้วก็น่ารักเหมาะมากเลยครับค่ะเหมาะกับเด็กๆเป็นนกที่ไม่ค่อยกัดด้วยนะเท่าที่ผมเลี้ยงมาแทบจะไม่กัดเลยถ้าไงลูกคะอันนี้สองนี่คือต่างกันเรื่องขนาดเลยครับไซส์เดียวกันนะเนี่ยนะเขาเป็นพี่น้องกันเลยครับโอ้ข้อเดียวกันข้อหนึ่งเลยครับค่ะโอ้เขาให้ลูกดกเนี่ยนะครับเห็นไหมครับลูกดกข้อในสี่ตัวค่ะแต่พ่อแม่เขาอาจจะไม่ได้สีสูงอะไรมากลูกออกมาสีเขียวอะไรเนี่ยสีเขียวก็เป็นราคาย่อมเยาครับประมาณเท่าไหร่นะคะถ้าไซส์นี้สีเขียว 7,500 ครับค่ะ 7,500 ค่ะน่ารักราคาต่อรองกันได้ไหมครับได้ครับเอามาหาถ้ามาจากช่องถ้ามาจากช่องเนี่ย บอกเลยว่าผมลดให้20% ทุกตัวเลยโอ้ทุกตัวเลยใช่ทุกตัวแจ้งมาจากช่องครอบครัวโอลีนะคะเดี๋ยวทางร้านโฟกัสฟอร์พัทก็จะลดให้รวมทั้งของด้วยนะครับซื้อของซื้อนกรวมทุกอย่างและเราจะลดให้ 20% อาหารอุปกรณ์เมื่อกี้ 7,500 ลด 20% นี่เยอะมากก็ 2,000 6,000 กว่าบาทใช่ก็กำไรอยู่ในนั้นเลยครับนกอื่นๆนี่ลดให้เลยนะเป็นค่าอาหารกลับบ้านอาหารเขาก็ลดแต่ต้องบอกว่ามาจากช่องโอลินะครับค่ะแจ้งว่ามาจากช่องนะถึงจะได้ส่วนลดนี้นะคะค่ะทั้งฟอร์พัททั้งคอกเทลได้ทุกทั้งอาหารอะไรได้หมดเลยครับค่ะอุปกรณ์อาหารได้หมดเลยค่ะตัวนี้เป็นสีโอลีฟค่ะนี่สีโอลีฟถ้าเทียบกับกรีนนอร์มอลเนี่ยค่ะสีโอลีฟจะแบบเขาจะเหมือนเข้มๆกว่าเป็นสีแบบมะกอกครับค่ะเนี่ยเขาเข้มๆเนาะแต่ตอนนี้เขายังเล็กนะแล้วถ้าโตเขาจะเข้มกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ครับจะสีแบบสีมะกอกเลยครับสีนี้เหมาะกับบีดเดอร์ที่ไปทำสีสูงคนที่มีสีพวกนี้อยู่แล้วเงี้ยเอาไปเข้าพวกโคบอนอย่างเงี้ยลูกก็จะออกเป็นเมิร์ฟได้นะครับค่ะอ๋อเป็นตัวตั้งต้นของสีสูงได้เหมือนกันเหมือนเมิร์ฟอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับค่ะมันเป็นตัวนี้ขายอยู่ 10,000 ครับอ๋อ 10,000 ค่ะสำหรับโอลีฟนะครับค่ะแล้วก็ราคาก็จะสูงกว่าสีเขียวใช่ไหมโอลีฟอายุเท่าไหร่นะคะโอลีฟเนี่ยไซส์เนี้ยประมาณ30วันครับน่าประมาณเดือนนึงได้นะอันนี้ค่ะมองนี่น่ารักนะเนี่ยค่ะถ้าฝึกดีๆก็คือพูดเก่งนะคะน่ารักมากเลยคือที่ผมเคยเลี้ยงมองมาลูกค้าขอซื้อหมดเลยนะไม่เหลือเลยตัวเชื่องเชื่องทั้งนั้นตัวเชื่องเชื่องคุยอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะเหมาะกับไปเลี้ยงค่ะเขาน่ารักครับนิสัยเขาน่ารักฝึกง่ายฝึกง่ายด้วยใช่ไหมค่ะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูของม้องเหมือนกันเนาะใช่ครับกำลังออกมากันได้สักพักนึงแล้วนะใช่ครับปีนี้ม้องกระแสมาแรงอยู่ครับค่ะเขาน่ารักค่ะตัวนี้ก็เป็นนกแก้วไลโอเลตนะครับค่ะส
วยมากเป็นสีครีมไอโน่สวยมากเลยอ่ะเขาเป็นนกที่พูดเก่งนะแล้วก็ไม่ค่อยร้องห้ำเพื่อครับเราจะแทบจะไม่เห็นเขาร้องวายเลยนะเขาจะอยู่ของเขาเงียบๆค่ะโอ้ยนอนซบเลยนี่เขามองตัวเองหรือว่าเขานอนซบกันเนี่ยเป็นนกที่ใส่เรียบร้อยมากค่ะนิ่งมากค่ะถ้าแบบอากาศเย็นๆหน่อยเขาอารมณ์ดีเนี่ยเขาจะร้องเขาจะเรียกเขาจะร้องเพลงของเขาที่เขาพูดได้นะครับค่ะอย่างตัวกลางที่ผมขายไปอ่ะตัวนั้นที่ตาหวานเนี่ยเขาจะเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าเลยนะค่ะสีตาหวานก็สีเดียวกับตัวนี้เลยอายุเท่าไหร่นะคะถ้าตัวนี้ตัวนี้1เดือนครับ1เดือนกำลังน่ารักกำลังสวยเลยเนาะราคายังไงคะเนี่ยตัวนี้ผมขายไป 4,500 อ๋อมีคนจองแล้วด้วยใช่คนจองแล้วครับค่ะคือไลโอเลตเนี่ยต้องบอกว่าถ้าคนตามหาอยู่จริงๆนะมาที่ร้านผมได้เลยแต่ว่าผมจะผมมีตลอดแต่เขาเรียกว่าอะไรมีแต่ไม่มีตลอดครับอาจจะมีเป็นบางช่วงแต่ก็สามารถลองมาจองหรือว่ามาคุยกันก่อนได้ใช่ครับค่ะเพราะว่าเป็นนกที่เพื่อนเลี้ยงเราไว้แล้วก็พอออกลูกมาเขาก็แบ่งขายให้อย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ได้เลี้ยงเยอะเราหาจำนวนไม่ได้พี่แต่ว่าถ้าคนชอบจริงๆเรามีแบ่งให้ได้ครับค่ะน้องเขาถูกจองแล้วแต่ว่าท่านใดที่สนใจนะคะก็ลองสามารถติดต่อสอบถามหรือว่ามาจองกันไว้ก่อนได้และสีเขียวก็จะมีนะเบสิกเราขายสีเขียวอยู่ตัวละ 2,500 อ๋อมีตั้งแต่สีเขียวสีเขียวสีแล้วก็บูก็ 3,000 อะไรเงี้ยครับค่ะตัวนี้มันเป็นสีสุดเลยเป็นชิมิโน่ครับตาแดงตาแดงนะค่ะลูกค้าจองไปแล้วลูกค้ายังเก็บไปเลี้ยงไม่ได้เลยต้องปล่อยหมดเลยน่ารักค่ะตัวนี้เป็นนกแบ็กเฮดคล้ายเพศผู้นะครับตรวจเพศเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครหาแบ็กเฮดคล้ายอยู่ก็มาดูได้นะครับตัวนี้ผมฝึกเชื่องมาระดับหนึ่งแล้วขึ้นมือได้ง่ายฝึกขึ้นมือใช่แล้วก็เขาเป็นนกที่ใครเลี้ยงก็เชื่องนะค่ะหายากมากที่จะไม่เชื่องแบ็กเฮดคล้ายเกาเขาก็จะมีซินฟองขนหน้าอะไรนะครับชอบไซส์ก็ไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะเหมาะกับเด็กก็เหมาะนะผู้หญิงก็เหมาะครับอันนี้ก็เช็คเพศให้แล้วนะเช็คเพศเรียบร้อยเลยอายุประมาณเท่าไหร่นะคะตัวนี้3เดือนครับ3เดือนกำลังฝึกเลยเนาะแล้วก็ทางร้านก็ได้ฝึกให้แล้วเบื้องต้นครับผมค่ะเป็นนกที่เชื่องกับทุกคนครับราคายังไงคะอ๋อเบคไคไคช่วงนี้ก็จะขายอยู่ 13,000 ครับ 13,000 ใช่ครับเพศผู้เพศเมียราคาเขาจะต่างกันนะถ้าเราเช็คออกมาแล้วไซส์ประมาณนี้ว่าเป็นเพศเมียหรือว่าเพศผู้อ๋อคือผมว่าถ้าราคาทั่วไปนะตัวผู้ตัวเมียจะเท่าๆกันครับแต่ว่าอยากให้ดูที่สภาพของนกดีกว่าความสมบูรณ์ของนกเป็นหลักบางร้านอาจจะถูกบางร้านอาจจะแพงแต่ที่สำคัญนะพี่อยากให้ดูสุขภาพเขาที่ผมเช็คไปก็คือตาท้องหน้าอกเล็บมือเล็บเท้าอะไรเงี้ยครับบางที่อาจจะถูกกว่า 1,000 ถึง 2,000 แต่ว่าถ้าสิ่งที่เราเช็คเบื้องต้นเนี่ยมันไม่ผ่านเราก็เลือกตัวที่ราคาสูงกว่าแล้วสมบูรณ์กว่าจะดีกว่าครับทีซื้อนกเราอยากให้ซื้อที่ความสมบูรณ์ของเขาสำคัญกว่าครับเรื่องราคาเราต่อรองกันได้ไม่มีปัญหาอันนี้ก็ยังสามารถต่อรองกันได้นะเอา 20% ไง ได้ 20% นะโอ้ 20% นี่ก็เหลือแค่มือเดียวนะเนี่ยไม่ได้อ๋อค่ะลักษณะเด่นของเขาคือยังไงคะลักษณะเด่นของเขาเป็นนกที่เชื่องติดคนเลยนะครับค่ะคือเราอยากเล่นอะไรเขาเล่นได้หมดเลยอ่ะยื่นมือให้เกาะก็เกาะเล่นของเล่นก็เล่นอยู่กรงใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้เล่นลูกบอลลูกนึงก็อยู่ได้ทั้งวันแล้วครับค่ะฝึกได้นะนี้ค่ะเขาพูดได้ไหมคะเป็นแบ็คเฮดไคจะเป็นนกที่ไม่ได้พูดนะครับจะเป็นนกเล่นค่ะปีนเล่นของเล่นแนวเล่นกระโดดครับกระโดดดึงๆเหรอลูกถ้าในตัวผู้เขาจะกระโดดเก่งครับตัวที่กระโดดเก่งๆคนไหนจะเป็นตัวผู้นะครับยืนนิ่งเลยตอนนี้มาปีนหน่อยลูกไหนไหนเล่นชิงช้าโชว์สิคะนิ่งไปแล้วตอนนี้มาต่อพี่ไหนออกมาไหมโอ้เห็นแปลกๆมั้งเนี่ยเห็นกองแปลกๆละขี้อ้อนพอเกาที่ก็ก้มให้เกาค่ะขี้อ้อนผู้นี้นะครับก็จะเป็นพายเมิร์ฟเทอร์ฟอยค่ะแล้วก็ตัวผู้นะครับส่วนตัวเมียเป็นพายอเมริกันเยลโล่
ตู้นี้ให้ลูกมาแล้ว2ห้องแล้วครับอ๋ออันนี้ให้ลูกแล้วด้วยนะคะใช่ครับส่วนใหญ่นกที่ขึ้นกรงใหญ่เนี่ยจะเป็นพ่อแม่นกหมดแล้วครับค่ะมีหลายคู่หลายสีให้เลือกกันเลยนะคะนี้คู่นี้นี่ปล่อยราคาเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้ผมคู่นี้ผมขายอยู่ 4,500 ครับค่ะ 4,500 ยกคู่เลยค่ะมีคู่ที่แนะนำสวยๆคู่นึงก็เป็นคู่นี้นะครับค่ะพายซินนามอนโอลีฟค่ะเป็นตัวเมียนะครับส่วนตัวคู่เป็นพายไดรูทเทอร์คอยเหลืองๆเลยครับ คือเป็นไดรูทที่ผมคัดมาอย่างดีแล้วว่าสวยสมบูรณ์ครับคู่นี้อันนี้ก็ให้ลูกแล้วเหมือนกันเหรอคะคู่นี้ก็ให้ลูกแล้วครับค่ะเป็นพ่อแม่นกครับค่ะแล้วราคาล่ะคะถ้าคู่นี้คู่นี้หรอคู่นี้ทำใจยาก คู่นี้เป็นคู่ที่รักคู่นึงเลยครับแต่ว่า 6,000 บาทได้ครับค่ะให้ลูกแล้วด้วยนะคะครับผมค่ะเหมือนเดิมครับลูกเราก็รับซื้อครับผมค่ะทางร้านก็รับซื้อด้วยเหมือนกันนกทุกชนิดไหมคะที่รับซื้อก็จริงๆแล้วนกเล็กรับนกทุกชนิดแหละครับค่ะก็ราคาก็ตามตกลงกันเลยครับค่ะรับลูกป้อนหรือว่านกโตด้วยนกโตนี่หมายถึงว่าที่นกที่เป็นพ่อแม่หรือว่าใครเลี้ยงเบื่อแล้วเอามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราจะรับเป็นลูกป้อนรับเป็นลูกป้อนค่ะราคาก็สามารถมาคุยกันได้ลองส่งมารูปมาให้ดูกันก่อนแล้วก็ค่อยตีราคากันนะคะใช่ครับค่ะอย่างช่วงที่พ็อกกะเทลหรือฟอร์พัทเนี่ยความต้องการสูงเงี้ยมันก็จะมีนกที่บ้านเราออกด้วยแล้วก็ลูกเพื่อนๆเราที่ทำก็มาส่งให้ขายครับแต่บอกเลยว่าคอกระเทียวกับฟอร์พัทก็ยังไม่พอความต้องการสูงมากจริงๆครับค่ะตัวนี้เป็นนกพายฟอลโลโคบอนนะครับเล่นสนุกเลยแบบพายไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาเป็นนกที่ alert ชอบเล่นของเล่นอะไรครับตัวนี้แล้วตาเขาแดงแบบแดงน่ารักนะค่ะตาแดงค่ะอันนั้นคู่เขาใช่ไหมคะเนี่ยข้างในตัวนั้นน่าจะเป็นตัวผู้อีกตัวหนึ่งครับตัวผู้อีกตัวหนึ่งเหรอคะอ๋ออยู่ข้างในสุดเลยค่ะน่ายังเพิ่งจะรวมกรงเขาน่าจะตูดกรงอยู่ครับแล้วราคาล่ะคะของแต่ละสีก็ทักแบบนี้ผมก็ขายอยู่ประมาณตัวละ 2,000 1,500 2,000 อะไรเงี้ยครับค่ะอันนี้ก็อายุประมาณเท่าไหร่นกโตพร้อมทำนกใช่ครับนกโตพร้อมทำค่ะทางร้านเองก็มีให้เลือกหลายคู่นะคะถ้านกที่ขึ้นกรงแบบนี้จะเป็นส่วนใหญ่ 90% เลยมันจะเป็นนกพ่อแม่หมดแล้วค่ะใช่เอาไปออกลูกได้แน่นอนครับค่ะคู่นี้ก็จะเป็นสีพายบูเทอร์ฟอยนะครับค่ะกับพายดาร์คกรีนน่าจะเป็นเฮฟวี่พายด้วยนะตัวหลังตัวเมียค่ะคู่นี้ให้ลูกแล้วครับให้ลูกแล้วนะคะเพิ่งเอามาได้ไม่ถึงสัปดาห์เลยครับเพราะว่ารอเก็บลูกเขาอยู่อ๋อรอเก็บลูกใช่ค่ะลูกคอกล่าสุดเพิ่งออกเมื่อเดือนนี้เลยครับเมื่อต้นเดือนเนี่ยครับเพิ่งจะเริ่มออกไปแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวรอคอกใหม่ใช่ไหมคะอ๋อตอนนี้เราไม่ได้ใส่รังอ่ะให้เขาพักก่อนครับค่ะมันจะเป็นช่วงพักนกค่ะผมเห็นอากาศร้อนมากๆไงผมก็จะถอดรังไว้ก่อนค่ะให้เขาพักสักเดือน2เดือนแล้วช่วงนั้นหลังจากนั้นเราจะเริ่มใส่รังครับปกติเขาจะได้ลูกกันประมาณสักเท่าไหร่กันนะกี่ฟองคะข้อคู่นี้นะเขาให้ลูกถ้านับเป็นไข่นะ 7-8 ฟองครับ 7-8 ฟองแต่การฟักเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศครับผมค่ะแต่พี่ผมลองเช็คดู 7-8 ฟองเนี่ยก็จะมีเชื้อนะที่เห็นน่ะสัก6ฟองแล้วอ่ะค่ะแต่บางทีเขาไม่ได้ฟักครบเพราะว่าอากาศร้อนอากาศก็มีผลด้วยเหมือนกันนะค่ะแล้วคู่นี้ปล่อยเท่าไหร่คะคู่นี้เหรอครับ 4,500 ก็ได้ครับค่ะคู่ละนะใช่ครับ 4,500 ค่ะคู่นี้นะครับเป็นพายดาร์คกรีนกับพายโคบอนเทอร์คอยตัวเมียนะครับค่ะคู่นี้เป็นนกที่แนะนำให้เลี้ยงนะครับสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงขายเป็นนกพายทั้งสองฝั่งค่ะแล้วเป็นพายที่ 50-60% ราคาไม่สูงมากครับแต่สามารถให้ลูกที่เป็นเฮฟวี่พายราคาตัวละหลายพันได้ครับค่ะถ้าแนะนำสำหรับคนที่อยากไปเลี้ยงแล้วมีรายได้เสริมตัวนี้จะเหมาะราคาไม่แรงมากแล้วก็ให้ลูกได้สีสูงใช่สีสูงพ่อแรกอาจจะคืนทุนทั้งพ่อทั้งแม่ได้เลยนะครับผมสำหรับคู่นี้นะครับอันนี้ก็เคยให้ลูกมาแล้วเหมือนกันใช่ครับเป็นพ่อแม่เหมือนกันครับค่ะแล้วเป็นไงคะเนี่ยให้ลูกดีไหมคะคู่นี้คู่นี้ผมเคยได้เฮฟวี่พายจากเขามานะประมาณนี้
นี่นี่ลูกเขานี่ค่ะนี่ลูกเขาสามตัวนี่แหละครับสองตัวล่างครับเอาสองตัวล่างค่ะเห็นไหมครับก็ประมาณนี้เป็นนกที่แบบอ๋อนกราคาดีเลยครับสีสวยด้วยค่ะแล้วนี่คือลูกที่จำหน่ายไหมคะเนี่ยใช่ใช่ครับอ๋อแล้วลูกจำหน่ายยังไงคะอย่างแบบนี้ลูกตัวละผมขายอยู่ตัวละ 2,500 ถึง 3,000 นะค่ะสีนี้ใช่ไหมครับค่ะค่ะตัวข้างบนก็เป็นเฮฟวี่พายดาร์กกรีนที่ค่ะเป็นแพทเทิร์นสวยนะเหลือแต่สีเขียวตรงหน้าเนี่ยนอกนั้นเหลืองหมดเลยครับค่ะเขียวตรงหน้านะนอกนั้นเหลืองแล้วราคายังไงคะนี่มีขายตัวละ 3,000 2,500 3,000 อะไรเงี้ยครับแล้วแต่สำหรับราคาคู่นี้ก็มันตกตัวละ 3,500 คู่นึงก็คิดไป 6,000 ก็ได้ครับอ๋อจริงๆ 7,000 ใช่ค่ะแต่ถ้ามาจากช่องโอลิก็เหมือนเดิมครับ 20% ผมว่า 20% เนี่ยที่น่าสนใจมากเลยใช่ครับเหมาได้เลย 20% ถือว่าเยอะนะร้านนี้จะมีโค้ดลับอยู่ครับถ้าบอกมาจากช่องโอลิจะ 20% ทุกอย่างครับค่ะโอ้แจ้งมาจากช่องนะคะทางร้านเองก็มีนกให้เลือกหลายคู่เลยนะคะนี้ค่ะมีอยากได้สีไหนนะคะก็ลองสอบถามเข้ามาได้ทางร้านก็จะแนะนำการจับคู่เข้าคู่แล้วก็ได้ลูกที่ออกมาสีอะไรด้วยได้นะคะตรงนี้เราก็รับซื้อนกด้วยครับรับซื้อด้วยนะคะซื้อไปแล้วพ่อแม่แล้วถ้ามีผลผลิตมีลูกก็เอามาส่งได้ค่ะร้านเปิดวันอะไรบ้างคะร้านจะเปิดทุกวันเลยนะครับค่ะแต่ถ้าบางวันที่ปิดคือปิดธุระจริงๆปกติจะเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่ช่วง10โมงค่ะถึงประมาณทุ่มนึงอะไรประมาณนี้ครับค่ะถึงประมาณ1ทุ่มเลยนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในโซนของตลาดศรีสมรัฐเหมือนกันอยู่ตรงข้ามต้นโพค่ะก็คือจะอยู่ตรงต้นโพนะคะนี้ค่ะอยู่ติดกับร้านเจ๊เกียวเลยครับหาง่ายครับค่ะทางร้านเองก็จะมีอาหารด้วยมีอาหารด้วยครับแล้วมีคอนนกอ่ะผมแนะนำคอนนิดนึงเป็นอุปกรณ์เสริมด้วยอาหารด้วยนะคะเนี่ยคอนตัวนี้ครับเป็นน้องตาผมทำขายเองอ๋อทำเองแล้วแบบว่าคุณภาพดีจริงๆนะเพราะเขาเป็นคนเลี้ยงนกเหมือนกันเขาก็จะเลือกใช้ของดีเลยครับลองจับดูเนื้ออะไรครับมันจะแบบนกมันสามารถแทะได้หลุดได้ง่ายๆนะใช้ดีครับราคาประมาณเท่าไหร่คะนี่100ร้อยครับ100นะคะค่ะแล้วก็จะมีพวกอาหารด้วยนะคะนี้ค่ะนี่เป็นคอนยาวที่มีคอนยาวแบบนี้ค่ะไว้ฝึกนกเหรอคะให้นกยืนนะคะนี้ค่ะเหมาะกับนกไฟเล็กนะครับค่ะท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถมาที่ร้านได้นะคะร้านก็คือจะเปิดทุกวันมีการจัดส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดไหมคะอ๋อจัดส่งได้ครับมีบริการจัดส่งได้ทุกจังหวัดนะคะใช่ครับค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกับทางร้านได้หรือว่าสามารถไปเข้าชมได้ที่เพจหรือว่าเฟซบุ๊กนะคะใช่ครับค่ะเป็นโฟกัสฟอร์พัทเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะโฟกัสฟอร์พัทขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกๆวันนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย